ังสยองขวัญดูกันหรือยังครับกับตัวอย่างหนังใหม่ส่งท้ายเดือนมีนาผลงานใหม่ของนักแสดงสาวที่กำลังประกาศฝีมืออันร้อนแรงอย่างฟอร์เรนซ์พิวช์เรื่อง Malevolent หลอกจับผีหลอนจับตายใครยังไม่ได้ดูเรามาดูไปด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวอย่างให้ดูว่าใครเป็นใครใครหลอกใครใน Malevolent This is my sister Angela The one with the gift We're gonna talk to your mom And we're gonna get her back to heavenWe are gonna take loads of money. She wants to pay us double our rate. All we gotta do is put on a damn good show so she can move on. I just want a quiet house. It's been 15 years. I loved those girls. You said you heard screaming. Yes. Jesus Christ. บ้านหลังนี้แหละครับต้นตอของเรื่องบ้านหลังใหญ่ที่เคยเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้ามาก่อนคนนี้ไงครับฟอร์เรนซ์พิวช์เธอรับบทเป็นแองเจล่าน้องสาวที่บอกกับคนอื่นว่าตนได้รับพรสวรรค์นั่นก็คือการมองเห็นวิญญาณและสื่อสารกับวิญญาณได้ครับส่วนคนนี้ครับแจ็คสันพี่ชายขี้ยาของแองเจล่าที่เฟกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าทีมรีบผีที่น่าเชื่อถือด้วยอุปกรณ์ดักจับผีสารพัดชนิดรวมทั้งฝีมือจัดฉากประหนึ่งว่ามีวิญญาณมาปรากฏตัวแบบเนียนๆ All we gotta do is put on a damn good show so she can move on ซึ่งคนที่ดึงสองพี่น้องเข้ามาในบ้านหลังนี้ก็คือหญิงแก่คนนี้มิสซิสกรีนเจ้าของบ้านครับซึ่งประกาศตามหานักจับผีมาช่วยหยุดเสียงประหลาดที่ตามหลอกหลอนเธอในบ้านอยู่ทุกค่ำคืนเหมือนว่าพวกจอมปลอมต้องมาเจอดีต้องมาเจอของจริงเขาให้แล้วครับเพราะวิญญาณเด็กที่มีรอยแผลเป็นเย็บปากสุดสยดสยองพวกเธอมาปรากฏตัวเพื่อเตือนสองพี่น้องเหลือโลกว่าอย่าล้อเล่นกับผีหนังสยองเรียกผีแบบนี้กลัวไม่กลัวต้องมาโดนกับตัวเดี๋ยวรู้ Malevolent หลอกจับผีหลอนจับตาย